คุณเดินมามาแล้วครับหมายถึงว่าคุณชื่อคุณเดินมาเดินไปนี่ไปไหนอ่ะไม่มีจุดหมายแต่เดินมานี่มีเป้าหมายรู้ว่าจะไปไหนเดินมาโอ้โหนี่ขนาดชื่อเขายังมีคอนเซปต์มีความคิดอะไรขนาดนี้เลยครับผมเดี๋ยวเธอพูดกับนั่งได้เลยครับผมเสียบมือให้กับคุณเดินมาครับนี่เหรอครับไม่ได้เรียกครับนั่งตรงไหนฮะนั่งตรงนู้นครับนี่แหละครับคุณครับผมเสียบมือกับคุณเดินมาครับผมไม่ใช่รับปากกาผมรับปากกาคุณจำตัวไม่ได้ทุกทีเลย